N ต่อกับ H ใช่ไหมครับ FON ต่อกับไฮโดรเจนจะสามารถทำให้เกิดพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับคืออันนี้ไฮโดรเจนต่อกับออกซิเจนตรงนี้แหละคือพันธะไฮโดรเจนทำให้จุดเดือดจุดอมเหลวสูงนะครับซึ่งจุดเดือดจุดอมเหลวจะสูงยกเว้นที่ตัวนี้จะมีจุดเดือดจุดอมเหลวต่ำตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีไฮโดรเจนขอโทษครับไม่มีพันธะไฮโดรเจนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมันก็จะต่ำใช่ไหมมันก็จะมีจุดเดือดจุดอมเหลวต่ำด้วยสบะที่5นะครับความเป็นกรดเป็นเบสสารประกอบ amine นั้นจะมีสมบัติเป็นกลางย้ำโตๆเนาะอย่าไปสับสนกับ amine amine มันจะเป็นเบสส่วน amine นั้นจะเป็นกลางนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อยู่บนไนโตรเจนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเกิดการเรโซแนนซ์การเกิดขึ้นนะครับจะมีการเรโซแนนซ์การเกิดขึ้นตึงกลายเป็นตัวนี้นะครับทำให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตรงไนโตรเจนนั้นนะครับไม่หยุดอยู่กับที่ทำให้มันไม่สามารถรับไฮโดรเจนเข้ามาอีกเพิ่มได้มันจึงมีสมบัติเป็นกลางนะครับสมบัติอันต่อไปเป็นสมบัติทางเคมีของเอมายนะครับคือการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเลซิสปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ amine นะครับก็แบ่งเป็นไฮโดรไลซิสในกรดและไฮโดรไลซิสในเบสนะครับถ้าเป็นปฏิกิริยา amine ที่ไฮโดรไลซิสในกรดจะมีลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเป็นดังนี้นะครับ RONH2 บวกกับน้ำใช่ไหมเพราะปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสคือการสลายตัวด้วยน้ำโดยมีกรดเป็นตัวเร่งนะครับจะเกิดเป็นกรดคาร์บอกซิลิกเกิดขึ้นและก็กลายเป็นแอมโมเนียมคลอไรด์ถ้าเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในเบสนะครับC double bond ONH2 เจอน้ำไปปุ๊บเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับโซเดียมไฮดรอกไซด์กลายเป็น C double bond OONH นะครับบวกกับแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นน้องจะสังเกตเห็นนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างกรดมันจะได้ออกมาเป็นถ้าในกรดจะได้เป็นกรดอะซิติกออกมาแล้วก็แอมโมเนียมคลอไรด์ส่วนในเบสจะได้ออกมาเป็นเกลือของกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็เป็นแอมโมเนียนะครับโอเคครบถ้วนสมบัติ5ข้อนะฮะ
ข้อแรกคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นข้อที่2คือสภาพขั้วเป็นมีขั้วเนื่องจากว่ามีทั้งโอมีทั้งเอ็นเลยทำให้เกิดมีขั้วเกิดขึ้นนะครับทำให้สามารถละลายน้ำได้ซึ่งละลายน้ำได้ดีในคาร์บอนตัวเล็กๆ C1 ถึง C3 คือคาร์บอนอันที่1ถึงคาร์บอนอันที่3นะครับโอเคเมื่อกี้พี่ไปอันที่4เลยเนาะสภาพขั้วมีขั้วไอ้ขอโทษค่ะอันที่4คือจุดเดือดจุดระเบิดนะครับสูงเพราะว่ามีบรรทัดไฮโดรเจนอันที่5ความมึนกบเป็นเวกคือเป็นกลางอันที่6คือสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ทั้งในกรดและในเบสในกรดจะได้เป็นกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็แอมโมเนียมคลอไรด์ออกมาส่วนในเบสจะได้เป็นเกลือของกรดคาร์บอกซิลิกนะครับแล้วก็กลายเป็นแอมโมเนียออกมาตัวอย่างสารประกอบเอไมที่พบในชีวิตประจำวันนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้มีชื่อว่าพาราเซตามอลนะครับซึ่งชื่อสารจริงๆของตัวนี้ชื่ออะเซตามิโนเฟนนะครับหรือจะเป็นชื่อทางการค้าว่าไทลินอลไทลินอลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้ผสมในยาบรรเทาอาการปวดและใช้ลดไข้นะครับก็คือพาราเซตามอลที่เรารู้จักในชีวิตประจำวันนี่เองมี3ชื่อนะครับพาราเซตามอลอะเซตามิโนเฟนแล้วก็ไทลินอลตัวอย่างสารประกอบเอไมที่พบในชีวิตประจำวันอีกตัวนึงนะครับสำคัญมากคือยูเรียนะครับเป็นเอไมที่พบในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะถ้าได้เป็นในปลาก็จะพบเป็นแอมโมเนียจริงไหมถ้าเป็นปัสสาวะของนกก็จะพบเป็นกรดยูริกแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะพบเป็นยูเรียซึ่งตัวยูเรียนะสำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรยูเรียเป็นสารอินทรีย์ตัวแรกนะครับที่มนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้สังเคราะห์จากสารอนินทรีย์ซึ่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ยูเรียนะครับก็คือนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ2แอมโมเนียนะครับที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสความดันสูงๆนะครับก็จะได้เป็นแอมโมเนียเกิดขึ้นมาและก็น้ำนะครับประโยชน์ของยูเรียนะครับยูเรียใช้ทําเป็นปุ๋ยในเรื่องไฟฟ้าจริงนะจําได้มั้ยประโยชน์ใช้ทําเป็นปุ๋ยไนโตรเจนนะครับชนิดปุ๋ยยูเรียประโยชน์อันที่2นะครับใช้ทําพลาสติกนะครับพลาสติกชนิดยูเรียฟอร์มาลีไฮด์ประโยชน์มี2ข้อคือใช้ทำปุ๋ยนิตรเจนและอันที่2คือทำพลาสติกชนิดยูเรียฟอร์มาลีไฮด์นะครับก็จบเรื่องสารประกอบอินทรีย์โดยสมบูรณ์นะครับทบทวนให้นิดนึงว่าสารประกอบอินทรีย์เรามีหมู่ฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับพวกไฮโดรคาร์บอนที่พี่สอนไปอย่างแรกคือไฮโดรคาร์บอนที่สอนไปเนาะพวกไฮโดรคาร์บอนได้แก่แอลเคนแอลคีนแอลคายจริงไหมแล้วก็อโรมาติกส่วนใหญ่นะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั้นจะมีจุดเดือดที่ต่ำเพราะว่ามันไม่มีแรงระหว่างโมเลกุลมันเป็นแรงลอนดอนซึ่งเป็นแรงของพันธะโคเวลนท์ที่ต่ำมากนะครับชาร์จต่อไปอีเทอร์แอลกอฮอล์อีเทอร์คู่กับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นั้นมีมวลโมเลกุลขอโทษครับมีจุดเดือดที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามี
แรงระหว่างโมเลกุลค่อนข้างสูงเนื่องจากมันเป็นปฏิไฮโดรเจนนะครับซึ่งต่างจากอีเธอร์อีเธอร์มันมีสูตรเป็น ROR อย่างนี้อย่างนี้จริงป่ะจุดเดือดก็จะต่ำแต่นี้เป็น ROH คู่ต่อไปคือ aldehyde ketoneอัลดีไฮด์สูตรเป็นยังไง R C double bond O H คีโตเป็น R C double bond O R นะครับคู่ต่อไปเป็นคาร์บอกซิลิกและก็อีเธอร์มีสูตรเป็น R C double bond O O H ส่วนอีเธอร์เอ๊ะเอสเตอร์ขอโทษครับคาร์บอกซิลิกและเอสเตอร์4แล้วไม่ว่าโอ้โหนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ข้อสอบที่ออกจะออกเรื่องปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันกลายเป็นเอสเตอร์ซึ่งเอสเตอร์สามารถมีปฏิกิริยาการสลายตัวออกเป็นไฮโดรไลซิสและเอสมีปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วก็สปอนิฟิเคชันไฮโดรไลซิสคือทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมีกรดเป็นตัวเร่งถึงปะส่วน spontification คือปฏิกิริยาการตัดคือทำกับน้ำเหมือนกันแล้วก็มีเบสเป็นตัวเร่งนะครับและก็คู่สุดท้ายคือเอมีเอมาจำได้ไหมเอ่ยว่าอันไหนนะที่มันเป็น C double bond O นะครับก็เอมายมีเป็น C double bond O NH2 ส่วนเอมีเป็น R แล้วก็ NH2เมื่อกี้คาร์บอกซิลิกนะครับเป็นสารอินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นกรดส่วนเอไมนั้นก็เป็นสารอินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นเบสนะครับก็สรุปให้คร่าวๆดังนี้ก็จบเรื่องกรดเอขอโทษครับจบเรื่องเคมีอินทรีย์นะครับเราก็มาทำแบบฝึกหัดทบทวนกันว่าเราเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนข้อที่1 นะครับจนพิจารณาจุดเดือดของสารประกอบ1 2 3และ4นะครับอันที่1 นะครับจะเป็นไอโซเพนเทนอันที่2เป็นนีโอเพนเทนอันที่3เป็นนอร์มอลเพนเทนและอันที่4นั้นเป็นเพนทีนโจทย์ถามว่าสารประกอบคู่ใดนะที่มีจุดเดือดต่ำที่สุดและก็สูงที่สุดข้อที่1คือ1กับ4ข้อที่2คือ2กับ4อันที่3คือ2กับ3และอันที่4คือ3กับ4นะครับจากการสังเกตนะครับน้องจะเห็นว่าทั้ง4ตัวเนี้ยมีคาร์บอนเท่ากันคือคาร์บอน5แต่มันจะแตกต่างตรงที่ว่านะครับอันที่1มีจุด1กิ่งอันที่2มี2กิ่งอันที่3ไม่มีกิ่งเลยอันที่4นั้นเป็นพันธะคู่1ตำแหน่งนะครับน้องจำได้หรือเปล่าที่พี่เคยบอกไว้ว่านะครับระหว่างสารประกอบที่มีกิ่งกับสารประกอบที่ไม่มีกิ่งอันไหนนะที่จะมีจุดเดือดสูงกว่าคำตอบคือที่มันไม่มีกิ่งที่เป็นเส้นตรงนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าสารประกอบที่มันเป็นเส้นตรงรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จริงป่ะนะครับถ้ามันเรียงอยู่กันเยอะๆหนาแน่นอย่างเงี้ยมันสามารถมีแรงระหว่างโมเลกุลซึ่งเป็นแรงลอนดอนได้ครอบคลุมทั่วทุกตำแหน่งนะครับทำให้มันสามารถอยู่เรียงชิดติดกันนะครับการที่เราจะเอาพลังงานเข้าไปสลายนั้นต้องใช้พลังงานที่สูงขึ้นจุดเดือดจุดลอมเรทที่สูงขึ้นนะครับส่วนสารประกอบที่มันมีกิ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้น้องจะเห็นว่ามันจะมีกิ่งคอยขัดขวางแรงระหว่างโมเลกุลเห็นปะสังเกตว่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีกิ่งคอยขัดขวางแรงระหว่างโมเลกุลตัวเนี้ยนะครับก็จะทำให้จุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้าน้องต้องการจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่สูงที่สุดน้องต้องเลือกที่มันไม่มีกิ่งเลยหรือเป็นเส้นตรงนะครับก็จะมีอยู่2ข้อคือข้อที่3และข้อที่4ถามว่าระหว่างแอลเคนกับแอลคีนนั้นอะไรที่มีจุดเดือดจุดลำเหลวที่สูงกว่าคำตอบคือแอลเคนมีจุดเดือดสูงกว่าแอลคีน
ราะว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าแอลเคนและอัลคีนนั้นเป็นสารประกอบที่มันไม่มีขั้วแรงระหว่างโมเลกุลของมันจึงเป็นแรงรอนดอนจริงปะซึ่งแรงรอนดอนนี่แหละเป็นแรงที่ขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลเพราะฉะนั้นสารที่มีมวลโมเลกุลสูงก็จะมีจุดเดือดจุลอมเร็วที่สูงกว่านะครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบแอลเคนและอัลคีนที่มีคาร์บอนเท่ากันแอลคีนมันจะเสียไฮโดรเจนออกไป2ตัวเพื่อทำเป็นพระคู่จริงปะเพราะฉะนั้นมวลของแอลคีนก็จะน้อยกว่าแอลเคนอยู่2นะครับเพราะฉะนั้นแอลเคนจึงมีมวลโมเลกุลมากกว่าจุดเดือดจุลอมเร็วจึงสูงกว่าคำตอบคืออันที่3นั้นต้องมีจุดเดือดสูงสุดแล้วอันไหนต่ำสุดล่ะอันที่ต่ำสุดก็ต้องมีกิ่งมากๆคืออันที่2นะครับต่ำสุดโจทย์ถามอะไรนะโจทย์ถามว่าสารประกอบคู่ใดมีจุดเดือดต่ำที่สุดและสูงที่สุดนะครับต่ำสุดคือ2สูงสุดคือ3จึงตอบข้อที่3คือ2กับ3นั่นเองนะครับโอเคว่าสารประกอบที่มันมีกิ่งจะมีจุดเดือดจุดลอมเหลวที่ต่ำกว่าที่มันมีไม่ที่มันไม่มีกิ่งนะครับส่วนแอลเคนจะมีจุดเดือดที่สูงกว่าแอลคีนเพราะว่ามีมวลโมเลกุลสูงกว่าถ้าเทียบในที่คาร์บอนเท่ากันนะครับข้อที่2นะครับสารอินทรีย์4ชนิดมีสื่อโมเลกุลต่อไปนี้คือ C2H4 C2H6 C2H3BR3 C2H2BR4สารตั้งต้นตัวนี้นะครับตัวใดต่อไปนี้นะครับที่ไม่เกิดปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยโบมีนเมื่อมีแสงสว่างข้อที่1คือ C2H4 ข้อที่2คือ C2H6 ข้อที่3คือ C2H3BR3 ข้อที่4คือ C2H2BR4 นะครับข้อนี้นะครับที่อยากจะบอกนิดนึงหลายคนอาจจะโดนหลอกคือเขาถามว่าข้อใดไม่เกิดปฏิกิริยาแทนที่ด้วยโบมีนเมื่อมีแสงสว่างนะครับอะไรนะที่มันสามารถมันจะเกิดปฏิกิริยาการแทนที่กับโบมีนเมื่อเกิดแสงสว่างคำตอบคือสารประกอบแอลเคนจริงปะซึ่งสารประกอบแอลเคนนั้นเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดSaturated Hydrocarbonเป็น saturated hydrocarbon เพราะฉะนั้นก็ให้น้องมาดูว่าตัวใดนะที่มันไม่ใช่ saturated hydrocarbon นะครับพวก LK นั้นจะมีสูตรโมเลกุลออกมาเป็น CnH2n+2 โอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูแต่ละตัวว่าอันไหนที่มันไม่ใช่ CnH2n+2มาดูข้อที่1คือ C2H4 นะครับถ้าเป็น C2 ถ้าจะให้เป็น saturated มันต้องเป็น C2H เท่าไหร่2คูณ2เป็น4บวก2เป็น6ต้องเป็น C2H6 เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละมันเป็น alkene จริงนะมีพระคู่1ตัวถ้ามันเจอกับโบมีนมันจะเกิดปฏิกิริยาการเติมจริงปะมันจะเกิดปฏิกิริยาการเติมเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดปฏิกิริยาการแทนที่ข้อนี้แหละที่ไม่เกิดปฏิกิริยาการแทนที่นะครับมาดูข้อที่2 C2H6 ก็นี่ตามนี้เลยอิ่มตัวแล้วนะครับมันก็เกิดปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยโบมีนเมื่อมีแสงสว่างอันที่3นะครับวิธีการดูนะครับว่ามันจะเป็นsaturated หรือ unsaturated เมื่อมันมีสารประกอบเฮไลด์นะครับให้น้องมองเฮไลด์นั้นให้เสมือนเป็นไฮโดรเจนตัวหนึ่งเลยนะครับน้องก็แค่มองว่ามันเป็น C2H6 มองรวมให้มันเสมือนเป็นไฮโดรเจนตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโบไมนั้นพวกธาตุไฮโดรเจนนั้นสามารถเกิดพันธะกับคาร์บอนได้แค่1พันธะอยู่แล้วนะครับก็เหมือนไฮโดรเจนเลยน้องก็สามารถมองพวกไฮโดรเจนเป็นไฮโดรเจนได้เลยนะครับก็เป็น C2H6 ก็อิ่มตัวซึ่งตรงดูข้อ4นะครับก็เป็น C2H6 เหมือนกัน
ะครับก็อิ่มตัวเพราะฉะนั้นมีเพียงแค่ข้อหนึ่งเท่านั้นที่เป็นสารประกอบไม่อิ่มตัวไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้แต่มันจะเกิดปฏิกิริยาการเติมด้วยโบรมีนโดยไม่ต้องใช้แสงสว่างไม่จำเป็นเลยต้องใช้แสงสว่างนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างข้อที่2ถึงต่อข้อที่1 C2H4 ข้อที่3นะครับชนิดของปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้อันที่1นะครับเป็น C6H14 บวกกับโบมีนกลายเป็น C6H13 โบมีนนะครับบวกกับไฮโดรเจนโบมายอันที่2นะครับเป็น C ต่อกันเป็นพาร์ทคู่นะครับใส่แมงกานีสและมีกรดเป็นตัวเลขนะครับได้เป็นไกลข้อออกมาอันที่3นะครับเป็นC2H2 ดับเบิลบอนด์ CH ดับเบิลบอนด์ CH3 นะครับซึ่งตัวนี้เกิดเป็นปฏิกิริยากลายเป็นต่อกันหลายๆอันจำนวน N อันที่4คือกรดแอซิติกบวกเอทานอลมีกรดเป็นตัวเร่งได้เป็นเอทิลแอซิเตตนะครับแล้วก็น้ำปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับมีชื่อเรียกปฏิกิริยาเรียงตามลำดับได้ดังข้อใดอันที่1คือปฏิกิริยาแทนที่ปฏิกิริยารวมตัว esterification แล้วก็ polymerization ข้อที่2ปฏิกิริยาแทนที่ปฏิกิริยารวมตัวปฏิกิริยารวมตัวปฏิกิริยา esterification ข้อที่3นะครับปฏิกิริยารวมตัวปฏิกิริยาแทนที่ปฏิกิริยา polymerization ปฏิกิริยา esterificationข้อที่4เป็นปฏิกิริยาแทนที่ปฏิกิริยารวมตัวปฏิกิริยา polymerization ปฏิกิริยา esterification นะครับมาดูทีละข้อข้อที่1นะครับ C6H14 นั้นเป็นไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวหรือยังต้องดู C16 เอ๊ะขอโทษครับ C6 คูณ2เป็น12บวก2เป็น14เพราะฉะนั้นตัวนี้อิ่มตัวแล้วซึ่งอิ่มตัวมาทำปฏิกิริยากับโบมีนนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับบวกกับไฮโดรเจนโบมาซึ่งตัวนี้แหละเรียกว่าปฏิกิริยาการแทนที่เพราะฉะนั้นข้อที่1ตัวอันแรกจึงตัดได้เลยว่าข้อที่3เนี่ยผิดนะครับที่บอกเป็นปฏิกิริยารวมตัวข้อที่2นะครับมีพาร์ทคู่นะครับแล้วผลิตภัณฑ์กลายเป็นพาร์ทเดี่ยวเห็นปะกลายเป็นไกลข้อเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาการเติมเข้าไปถึงป่ะนะครับซึ่งก็มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือปฏิกิริยาการรวมตัวนะครับอันที่2ต้องเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวซึ่งทุกอันก็เป็นปฏิกิริยารวมตัวกันหมดมาดูอันที่3นะครับจากเดิมมันมีหน่วยเดียวนะครับกลายเกิดปฏิกิริยาบวกกลายเป็นหลายหน่วยเรียงต่อกันเป็นสายยาวมันคือปฏิกิริยาแล้วpolymerization นะครับคือการทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1จึงผิดไม่ใช่ปฏิกิริยา esterification ข้อที่4นะครับกรดบวกแอลกอฮอล์มีกรดเป็นตัวเร่งได้เป็นเอทิลแอซิเตตบวกน้ำนะก็คือปฏิกิริยา esterification จริงหรือเปล่านะครับจึงตอบข้อที่4นะครับคือปฏิกิริยาการแทนที่ข้อที่1ปฏิกิริยารวมตัวเป็นข้อที่2ปฏิกิริยา polymerization เป็นอันที่3และปฏิกิริยา esterification เป็นอันที่4นะครับข้อที่4นะครับจากปฏิกิริยาต่อไปนี้ A ทำปฏิกิริยากับเมทานอลนะครับโดยมีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งได้เป็น B บวกกับน้ำและก็ B บวกกับน้ำโดยมีโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งนะครับได้เป็นกรดโพพาโนอีกนะครับและบวกกับ C ทำปฏิกิริยากับโซเดียมได้เป็น D นะครับสาร A B C และ D มีสูตรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับอันที่1นะครับเป็น A เป็นกรดโพพาโนอีก B เป็นเมทิลโพพาโนเอท C เป็นเมทานอลนะครับและก็ D เป็นเมทานอลโดยมีโซเดียมไอออนอยู่ด้วยอันที่2นะครับเป็นกรดแอซิติก B เป็นนะ A เป็นกรดแอซิติก B เป็น
เมทิลอะซิเตต C เป็นเมทานอลและก็ D เป็นอีเทอร์สักอย่างอันที่3นะครับ A เป็นกรดอะซิติก B เป็นเอทิลอะซิเตตนะครับ C เป็นเอทานอลและ D เป็นCH3 CH2 ONA C นะครับ A เป็นโพรพานโนอิกแอซิดนะครับ B เป็นเมทิลอะซิเตต C เป็นกรดอะซิติกและ D เป็นโซเดียมอะซิเตตนะครับ A B C และ D มีส่วนโครงสร้างเป็นอย่างใดนะครับเราก็มาดู A บวกเมทานอลได้เป็น B นะครับแล้วก็บวกกับน้ำจากตรงนี้เรารู้ว่า A ต้องเป็นกรดคาร์บอกซิลิกจริงปะและ B นั้นต้องเป็นเอสเตอร์นะครับจากความรู้ที่เรารู้ว่า A ต้องเป็นคาร์บอกซิลิก B ต้องเป็นเอสเตอร์รู้แค่นี้ถ้าดูจากสมการแรกเรารู้แค่นี้ว่า A เป็นคาร์บอกซิลิก B เป็นเอสเตอร์นะครับโดยที่เอสเตอร์นั้นต้องมีหมู่ที่เป็นแอลกอฮอล์ที่อยู่ฝั่งออกซิเจนนั้นต้องเป็นเมทานอลหรือมี C แค่ตัวเดียวนะครับฝั่งที่ติด O นะครับต้องมี C แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมาดูทีละข้อ A เป็นคาร์บอกซิลิก B เป็นเอสเตอร์ป่ะทุกตัวเป็นคาร์บอกซิลิกหมด B เป็นเอสเตอร์โอเคนะครับแล้วก็ฝั่งแอลกอฮอล์นั้นต้องเป็น C 1ตัวหรือเป็นเมทานอลนั่นเองตรงนี้เป็น C 1ตัว C 1ตัวนี่ C 2ตัวตัดทิ้งเลยข้อ3นะครับนี่ C 1ตัวจากสมการอันแรกเราตัดได้ข้อ1มาดูข้อที่2นะครับ B ทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับโดยมีโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเล็กแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจริงป่ะนะครับไฮโดรไลซิสออกมาได้กรดอะซิติกออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นป่ะนะครับเป็นกรดอะซิติกรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไฮโดรไลซ์ออกมาได้กรดอะซิติกรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสารตั้งต้นในปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน A ต้องเป็นตัวนี้จริงป่ะคือกรดโพรพานโนอิกโอเคป่ะพอไฮโดรไลซ์ออกมาได้โพรพานโนอิก A ที่เป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันก็ต้องเป็นโพรพานโนอิกส่วน C ก็ต้องเป็นเมทานอลจริงป่ะเพราะเป็นเพราะ2อันนี้เป็นปฏิกิริยาผันกลับซึ่งกันและกันC ก็ต้องเป็นเมทานอล A เป็นกรดโพรพานโนอิกนะครับเรารู้ว่า A เป็นกรดโพรพานโนอิกซึ่งก็คืออันที่1กับอันที่2จึงตัดข้อที่2อันที่1กับอันที่4นะครับจึงตัดข้อที่2ทิ้งเราจะได้ไม่ต้องพิจารณาเยอะและ C ต้องเป็นเมทานอลนะครับก็คือข้อแรกข้อเดียวจึงตัดข้อที่4ทิ้งข้อนี้นะครับจึงตอบได้แค่ข้อเดียวคือข้อที่1จริงป่ะแล้วมาดูดีคืออะไรนะครับ C ทำปฏิกิริยากับ C มันคือเมทานอลสู่ CH3 OH จริงป่ะแอลกอฮอล์นะครับทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมซึ่งโลหะโซเดียมมีความเป็นเบสสูงมากนะครับซึ่งแอลกอฮอล์นี่มีความเป็นกรดกลางๆนะครับทำปฏิกิริยากันได้เป็นตัวนี้โซเดียมเมทอกไซด์นะครับพี่ไม่อยากอ่านชื่อน้องฟังเลยเพราะพี่ไม่ได้สอนอ่านชื่อตัวนี้นะครับเขาไม่ออกข้อสอบอ่านชื่อตัวนี้แน่นอนนะครับเป็นโซเดียมเมทอกไซด์ข้อนี้จึงตอบเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่1 นั่นเองถามว่าเมื่อทำปฏิกิริยาการสิ่งที่น้องสังเกตเห็นได้มาคือเป็นก๊าซไฮโดรเจนออกมานะครับข้อที่5นะครับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน A และ B เมื่อนำมาทดสอบต่างๆได้ผลดังนี้นะครับนำ A และ B มาละลายน้ำปรากฏว่าทั้งคู่ไม่ละลายนำ A และ B มาเผาไหม้นะครับปรากฏว่า A นั้นเปลวไฟสว่างไม่มีขม่าวส่วน B นั้นมีขม่าวมากนะครับนำมาฟอกสีโบมีนในที่มืดทั้ง A ทั้ง B ไม่ฟอกสีโบมีนนะครับในที่มืดและงองูฟอกสีโบมีนในที่สว่างนะครับ A นั้นเกิดการฟอกสีและมีแก๊สเกิดขึ้นที่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงส่วน B ไม่เกิดการฟอกสีโบมีนและไม่มีแก๊สเกิดขึ้นสาร
A และ B เป็นสารประกอบคู่ใดตามลำดับข้อที่1คือ C6H14 และก็ C6H12 ข้อที่2คือ C6H12 และ C6H10 ข้อที่3คือ C6H14 และ C6H6 ข้อที่4คือ C6H14 และ C6H10 นะครับมาพิจารณาทีละตัวนะครับคืออันแรกคือการละลายน้ำนะครับคือไม่ละลายทั้งคู่นะครับก็คือพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจริงไหมไฮโดรคาร์บอนมันไม่มีขั้วมันจึงไม่ละลายน้ำซึ่งทั้ง4ช้อยก็เป็นไฮโดรคาร์บอนหมดเลยนะครับตัดยังตัดไม่ได้มาดูขอไข่การเผาไหม้นะครับ A เขาบอกว่าไม่มีขมเหลาส่วน B บอกมีขมเหลามากการมีขมเหลาไม่มีขมเหลาแสดงว่ามันสามารถใช้ดูว่าอันไหนอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะครับถ้าไม่มีขมเหลาแสดงว่าเป็นสารอิ่มตัวไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัวถ้าขมเหลามากแสดงว่าไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้น A ต้องอิ่มตัว B ไม่อิ่มตัวนะอิ่มตัวคือเป็น alkane ใช่ไหม C2 เอ้ยขอโทษครับ CnH2n+2 C6 นะครับถ้าเป็นไฮโดรเจนก็ต้องเป็น6คูณ2เป็น12บวก2เป็น14อิ่มตัวผ่านกับไม่อิ่มตัววิผ่านนะครับข้อนี้ผ่านนะครับอันนี้2 C6H12 มันคือ H 2คูณ6เป็น12บวก2ต้องเป็น14ไม่ใช่12นะครับเพราะอันนี้จึงผิดไปตัวนี้ไม่อิ่มตัวอยู่แล้ว C6H10 ไม่อิ่มตัวถูกแต่ตัวนี้ตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะอันแรกมันผิดไปละอันที่3 C6H14 นี่อิ่มตัวอิ่มตัวข้อ4ตัวนี้ก็ไม่อิ่มตัวนะครับก็ถูกตัวนี้ไม่อิ่มตัวถูกตัดได้แค่ช้อยเดียวนะครับมาดูขอควายฟอกสีโบมีในที่มืดนะครับไม่ฟอกสีและ B ก็ไม่ฟอกสีนะครับหมายความว่ายังไงไม่ฟอกสีในที่มืดแสดงว่านะครับมันไม่มีพันธะคู่ที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับโบมีนได้นะครับ A มันต้องไม่ฟอกอยู่แล้วจริงไหมในที่มืดนะครับมันถึงต้องเกิดปฏิกิริยาการแทนที่กับโบมีนเท่านั้นนะครับส่วน B ก็มาดูกันว่าพันธะคู่อันไหนที่มันไม่สามารถมันไม่อิ่มตัวทั้งสามอันจริงปะแต่ว่าจะมีพันธะคู่ที่มันไม่สามารถเกิดปฏิกิริยากับโบมีนได้นะครับพันธะคู่ที่ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยากับโบมีนได้คืออะไรมีตัวเดียวคือสารประกอบอโรมาติกจริงปะนะครับเพราะว่ามันถึงแม้ว่ามันจะมีพันธะคู่แต่ว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะคู่ของมันนั้นวิ่งตลอดเวลาเกิดการเรโซแนนซ์ตลอดเวลาทำให้มันไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาการเติมได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้น B ต้องเป็นสารประกอบอโรมาติกข้อที่1นะครับ C6H12 เนี่ยมันเป็น CnH2n จริงป่ะมันคือ alkene ส่วน C6H10 มันคือ CnH2n+2 คือแอลไคล์นะครับเพราะฉะนั้น1กับ4จึงผิดไปผิดตัดทิ้งส่วน C6H6 นะครับมันก็คือวงเบนซีนนั่นเองเพราะว่าเบนซีนคาร์บอนแต่ละตัวนั้นจะมีไฮโดรเจนเกาะ1ตัวนะครับจึงเป็น C6H6 นั่นเองนะครับก็คือสมบัติของสารประกอบอโรมาติกเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3มาดูงองูนะครับการฟอกจางสีโบมีนในที่สว่างนะครับ A นะเกิดการฟอกจางสีอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเพราะว่าแก๊สที่เกิดขึ้นมันเป็นแก๊สของไฮโดรเจนโบรไมด์จริงป่ะมันจะเปลี่ยนมันมีสมบัติเป็นกรดจึงเปลี่ยนกระดาษลิสมาสสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้นะครับเกิดการฟอกจางสีในที่สว่างเพราะว่ามันเป็นแอลเคนส่วน B นะครับไม่มีการฟอกจางสีเกิดขึ้นนะครับและไม่มีแก๊สเกิดขึ้นคือไม่ทำปฏิกิริยากับทั้งโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับอโรมาติกแทบไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรเลยข้อที่3ข้อที่5นะครับจึงตอบข้อที่3ข้อที่6นะครับท่านคิดว่าสารประกอบที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้จะมีสมบัติอย่างไรลูกนี้นะครับข้อก็ไก่สารฟอกจางสีสารละลายโบมีนนะครับข้อขอไข่นะครับฟอกสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสข้อควายทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้แก๊สไม่มีสีงองูทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้แก๊สไม่มีสี
ข้อที่1คือกอไก่และขอไข่เท่านั้นข้อที่2คือกอไก่ขอไข่และขอควายเท่านั้นข้อที่3คือคอควายและงองูเท่านั้นข้อที่4คือกอไก่ขอไข่คอควายและงองูมาพิจารณาทีละตัวนะครับฟอกดังสีสารลายโบมีนถามว่าฟอกได้ไหมคำตอบคือฟอกได้เพราะว่ามีพันธะคู่พันธะคู่นั้นสามารถฟอกดังสีสารลายโบมีนโดยเกิดการเติมปฏิกิริยาการเติมโบมีนเข้าที่พันธะคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไก่เกิดขอไข่ฟอกดังสีสารลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสได้ไหมได้เพราะมันเป็นสารประกอบแอลคีนจริงไหมแอลคีนสามารถเกิดปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสได้ออกมาเป็นไกลคอลซึ่งไกลคอลก็คือการที่มันมีหมู่ OH 2หมู่นะครับคอควายนะครับทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้ไหมคำตอบคือได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหมู่คาร์บอกซิลิกซึ่งหมู่คาร์บอกซิลิกนั้นสามารถทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตขอโทษครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับคาร์บอกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับให้เป็นเกลือคาร์บอกเกลือของคาร์บอกซิลิกนะครับแล้วก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นก๊าซไม่มีสีข้อที่คอควายจึงถูกงองูนะครับทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้แก๊สไม่มีสีถามว่าทำได้ไหมตอบคือทำได้เพราะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนั้นเป็นเบสที่อ่อนมากคาร์บอกซิลิกยังทำเลยแล้วจะต่างอะไรกับการเอาไปทำกับเบสที่แก่มากมันก็ย่อมเกิดจริงป่ะนะครับคาร์บอกซิลิกบวกกับโซเดียมโลหะโซเดียมลงไปบวกจะได้เป็นเกลือของคาร์บอกซิลิกนะครับบวกกับแก๊สไฮโดรเจนออกมาซึ่งไฮโดรเจนก็คือแก๊สไม่มีสีนะครับงองูจึงถูกข้อนี้จึงถูกทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูตอบข้อที่4ข้อที่7นะครับสารเอมีส่วนโมเลกุลเป็น C5H10O2 เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมีกรดซัลเฟอริกอยู่ด้วยจะได้สาร X และสาร Y ซึ่งมีส่วนโมเลกุลเป็น C3H6O2 และ C2H6O ตามลำดับจากการทดสอบสมบัติของสาร X และ Y ได้ผลดังต่อไปนี้นะครับ X นั้น X และ Y นั้นละลายน้ำนะครับทดสอบด้วยการใช้กระดาษดิสมัท X เปลี่ยนแต่ Y ไม่เปลี่ยนสีนะครับคอควายนะครับทำปฏิกิริยากับโซเดียม X เกิดแก๊สไฮโดรเจน Y ก็เกิดแก๊สไฮโดรเจนงองูนะครับทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วต่อหลอดนำแก๊สลงไปที่น้ำปูนใสปรากฏว่า X นั้นน้ำปูนใสขุ่น Y นั้นทำให้น้ำปูนใสไม่ขุ่นสารละลาย A X และ Y คือสารใดตามลำดับข้อที่1คือเมทิลบิวทานโนเอทข้อที่2คือข้อที่1ขอโทษครับเมทิลบิวทานโนเอทโพพาโนอิกแอซิสแล้วก็เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลข้อที่2นะครับเป็นเอทิลโพพาโนเอทโพพาโนอิกแอซิสแล้วก็เอทานอลข้อที่3นะครับเป็นเพนทาโนอิกแอซิสนะครับแล้วก็เมทิลเอทานอลเอทแล้วก็อีเธอร์ตัวนี้ตัวที่4นะครับเป็นเอทิลโพพาโนอิกขอโทษครับเอทิลโพพาโนเอทกรดโพพาโนอิกนะครับแล้วก็อีเธอร์สารละลาย A X และ Y คืออะไรตามลำดับนะครับจากการอ่านโจทย์มาน้องจะพบว่า A มีสูตรเป็น C5H10 จริงป่ะนะครับเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดซัลเฟอริกได้สาร X และ Y นะครับ Aเรารู้แน่ๆเลยว่า A ต้องเป็นเอสเตอร์จริงไหมว่าทำปฏิกิริยากับน้ำและกรดซัลเฟอริก A เป็นเอสเตอร์ส่วน XY นั้นต้องมีตัวหนึ่งเป็นคาร์บอกซิลิกและอีกตัวหนึ่งเป็นแอลกอฮอล์นะครับซึ่งตัวที่ชี้ชัดเลยว่าอะไรเป็นคาร์บอกซิลิกอะไรเป็นแอลกอฮอล์คือการเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสเนาะหรือไม่จะเป็นงองูก็ได้การทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
อันนี้ก็ได้จากการชี้ชัดตรงนี้เรารู้ว่าเห็นไหม X เปลี่ยนสีกระดาษลิสมาสนะครับแสดงว่าแล้วทำให้น้ำอุ่นใสขุ่นด้วยเนื่องจากว่าเมื่อทับปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วมันเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงปะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะผ่านหลอดนะครับไปลงน้ำอุ่นใสปุ๊บก็ทำให้น้ำอุ่นใสขุ่นนะครับเกิดเป็นตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดขึ้นนะครับจึงน้ำอุ่นใสจึงขุ่นเพราะฉะนั้น X จึงเป็นคาร์บอกซิลิกส่วน Y นั้นต้องเป็นแอลกอฮอล์X เป็นคาร์บอกซิลิกนะครับแล้วก็ Y เป็นแอลกอฮอล์แค่นี้เราสามารถตัดชอยได้เลยหรือเปล่านะครับ A เป็นเอสเตอร์เพราะฉะนั้นข้อที่3ที่เป็นคาร์บอกซิลิกจึงตัดทิ้งไปเลยB ต้องเป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็ X ขอโทษครับ X ต้องเป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็ Y ก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แอลกอฮอล์จึงตัดทิ้งจบแล้วป่ะนะครับมันคือปฏิกิริยา esterification จริงป่ะนะครับ ester ขอโทษไม่ใช่ปฏิกิริยา esterification ปฏิกิริยา hydrolysis ester บวกน้ำนะครับมีกรดเป็นตัวเร่งฮะแล้วก็เกิดเป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็แอลกอฮอล์โอเคป่ะเพราะฉะนั้นคาร์บอกซิลิกนั้นต้องเกิดจากฝั่งคาร์บอกซิลิกของเอสเตอร์ส่วนแอลกอฮอล์นั้นก็ต้องเกิดจากฝั่งแอลกอฮอล์ของเอสเตอร์นะครับก็มาดูเอสเตอร์ตัวแรกนะครับแอลกอฮอล์มันที่ได้ออกมาต้องเป็นเมทานอลไม่ใช่เอทานอลจึงผิดไปเลยป่ะแล้วตัวคาร์บอกซิลิกที่ได้ออกมาก็ต้องเป็นบิวทานอลอีกนะครับแต่นี่มันเป็นโพรพานอลอีกจึงผิดข้อที่1ผิดไปมาดูข้อที่2นะครับแอลกอฮอล์ที่ได้ต้องเป็นเป็นเอทานอลซึ่งตัวนี้ก็เป็นเอทานอลส่วนตัวนี้นะครับคาร์บอกซิลิกก็ต้องเป็นโพรพานอลอีกก็คือโพรพานอลอีกเพราะฉะนั้นตอบข้อที่ตอบได้คือข้อที่2นั่นเองถูกนะครับเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับเห็นป่ะนะครับจากอันเนี้ยถ้าอ่านโจทย์ปุ๊บเราจะรู้ว่า A เป็นเอสเตอร์ใช่ไหม X กับ Y ก็ต้องเป็นคาร์บอกซิลิกหรือไม่ก็เป็นแอลกอฮอล์อย่างใดอย่างหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเช็คจากคุณสมบัติที่เขาให้มานะครับก็เราก็เลือกดูว่าคุณสมบัติไหนที่สามารถแยกคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ออกจากกันได้ก็คือข้อไข่กับงองูจริงไหมนะครับแอลกอฮอล์นั้นจะไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะวุ่นใสจึงเป็นแบบเดิมใสๆนะครับแต่ว่าX นั้นซึ่งเป็นคาร์บอกซิลิกนั้นสามารถทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะไปลงน้ำปูนใสทำให้กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตน้ำปูนใสจึงขุ่นเห็นปะซึ่งสนับสนุนกับการเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาสแอลกอฮอล์มันไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมาสส่วน X ซึ่งเป็นคาร์บอกซิลิกนั้นจะเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาสจากน้ำเงินเป็นแดงนะครับข้อนี้คือตอบข้อที่2โดยการเช็คฝั่งแอลกอฮอล์และฝั่งคาร์บอกซิลิกแอลกอฮอล์ตรงตัวนี้ที่ได้ต้องเป็นเมทานอลส่วนฝั่งคาร์บอกซิลิกที่ได้ก็ต้องเป็นโพรพานอิกแอซิสข้อที่8นะครับข้อความใดถูกต้องมากที่สุดข้อที่1คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำมีสมบัติเป็นเบสและสารละลายบิวทานอลในน้ำไม่เป็นเบสเพราะพันธะระหว่างคาร์บอนกับหมู่ไฮดรอกซิลเป็นพันธะโคโวเลนที่มีขั้วข้อที่2นะครับกรดบิวทานอลอีกมีสมบัติเป็นกรดเพราะทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้แต่บิวทานอลนั้นมีสมบัติเป็นเบสเพราะไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตข้อที่3นะครับบิวทานอลมีสมบัติเป็นเบสเพราะสามารถทำปฏิกิริยากับกรดอะซิติกได้สารประกอบเอสเตอร์เกิดขึ้นข้อที่4นะครับกรดบิวทานอลอีกนะครับมีจุดเดือดสูงกว่าบิวทานอลแต่ว่าละลายน้ำได้น้อยกว่าบิวทานอลมันเช็คดูแต่ละข้อนะครับข้อที่1นะครับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำนะครับมีสมบัติเป็นเบสจริงป่ะจริงเพราะมันปล่อยไฮดรอกไซด์ออนออกมาได้นะครับจริงและแต่สารละลายบิวทานอลในน้ำนั้นไม่เป็นเบสเพราะว่าพันธะระหว่างคาร์บอนกับหมู่ไฮดรอกซิลเป็นพันธะโคเวเลนต์ที่มีขั้ว
ถามว่าจริงป่ะจริงนะครับพันธะระหว่างโซเดียมกับไฮดรอกไซด์ไอออนของโซเดียมไฮดรอกไซด์นั้นเป็นพันธะไอออนิกลงน้ำไปปุ๊บมันจึงแตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนมาได้แต่ว่าพันธะระหว่างไฮดรอกซิลกรุ๊ปกับตัวคาร์บอนนั้นมันเป็นพันธะโคเวเลนที่มีขั้วนะครับลงน้ำไปปุ๊บมันก็ไม่แตกออกนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แสดงสมบัติเป็นเบสข้อที่1นี่แหละถูกต้องถูกกระบวนการตอบข้อที่1มาดูข้อที่2นะครับกรดวิลทาโนอีกมีสมบัติเป็นกรดเพราะทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจริงป่ะจริงถูกแต่วิลทาโนมีสมบัติเป็นเบสเพราะไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตถูกป่ะผิดเพราะว่าไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนั้นอาจจะเป็นกลางก็ได้จริงป่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเบสเพราะฉะนั้นข้อสรุปแบบเนี้ยผิดนะครับมันอาจจะมีสมบัติเป็นกลางได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเบสเสมอไปนะครับข้อที่2ถึงผิดข้อที่3นะครับบิวทานอลมีสมบัติเป็นเบสเพราะสามารถทำปฏิกิริยากับกรดแอซิติกนะครับได้สารประกอบเอสเตอร์เกิดขึ้นนะครับปฏิกิริยาที่กรดกับเบสทำการเรียกปฏิกิริยาการสะเทินจริงป่ะแต่ว่าการที่แอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดคาร์บอกซิลิกนั้นมันเป็นปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันไม่ใช่ปฏิกิริยาการสะเทินเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิกิริยาที่แสดงสมบัติความเป็นเบสของบิวทานอลข้อที่3ถึงผิดข้อที่4นะครับกรดบิวทานอลอีกนะครับมีจุดเดือดสูงกว่าบิวทานอลจริงป่ะจริงนะครับกรดคาร์บอกซิลิกมีจุดเดือดสูงโคตรที่สุดในสารอินทรีย์แต่ละลายน้ำได้น้อยกว่าบิวทานอลถามว่าจริงไหมคำตอบคือไม่จริงเพราะว่ากรดคาร์บอกซิลิกนั้นนะครับมันทั้งแตกตัวได้เป็นไอออนมันก็ย่อมละลายน้ำได้ดีจริงป่ะนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีพันธะไฮโดรเจนมากมายนะครับทำให้มันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำนะครับล้อมรอบโดนน้ำล้อมรอบได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายนะครับทำให้มีความสามารถในการละลายมากกว่าแอลกอฮอล์ฉะนั้นข้อที่4จึงผิดด้วยนะครับข้อนี้จึงตอบข้อที่1ข้อเดียวคือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับในน้ำมีสมบัติเป็นเบสเพราะว่าระหว่างโซเดียมกับไฮดรอกไซด์ออนนั้นเป็นพันธะแอลนิกลงน้ำปุ๊บเกิดการแตกตัวได้แต่บิวทานอลนั้นคาร์บอนกับไฮดรอกซี่กรุ๊ปนั้นเป็นพันธะโคเวเลนต์นะครับละลายน้ำไปปุ๊บมันยังไม่แตกมันจึงไม่แตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์ออนจึงไม่แสดงสมบัติเป็นเบสข้อที่1จึงถูกนะครับข้อที่9นะครับสารชนิด1มีจำนวนคาร์บอน3อะตอมใน1โมเลกุลนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นสารประกอบแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วยังสามารถฟอกจางสีสารละลายทับทิมได้ด้วยครับโดยสารนี้จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นกลิเซอรอลสารที่กล่าวถึงควรมีสุขโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับตามรูปมี4ช้อยนะครับน้องคิดว่าเป็นโครงสร้างอย่างไรครับวิธีการทำตัวข้อนี้นะครับให้น้องคิดย้อนกลับกลิเซอรอลมีรูปร่างโครงสร้างเป็นยังไงเป็น CH2 แล้วนี่ต่อกลิเซอรอลมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้คือมีไฮดรอกไซด์อยู่3ตัวโอเคป่ะนะครับเขาบอกว่าก่อนแต่โจทย์ถามว่าก่อนหน้านี้มันคืออะไรนะครับคือเมื่อตัว X ที่เรายังไม่รู้เนี่ยไปทำปฏิกิริยากับด่างรับทิมแล้วได้ปิดกลิเซอรอลนะครับแสดงว่าตัวเนี้ยตัวที่เราไม่รู้นั้นต้องเป็นต้องมีพันธะคู่อยู่จริงป่ะนะครับมันจึงสามารถทำปฏิกิริยากับด่างรับทิมได้นะครับและเมื่อทำปฏิกิริยากับด่างรับทิมเราได้เป็นไฮดรอกไซด์ไอออน2ขอโทษครับได้เป็นไฮดรอกซิลกรุ๊ป2หมู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันกลายเป็นพันธะคู่ซะนะครับก็คือตอนนี้ก็จะกลายมาเป็นพันธะคู่เพราะเมื่อพันธะคู่นี้ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไฮดรอกไซด์2ตัวอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเฉลยคือตัวสุดท้ายนั้นต้องเป็นไฮดรอกไซด์ส่วนคู่ก่อนหน้านั้นเป็นพันธะคู่จึงตอบช้อยข้อที่เท่าไหร่ตัวสุดท้ายเป็นไฮดรอกไซด์ตัวข้างหน้าเป็นพันธะคู่นะครับตอบข้อที่1ไม่ใช่ข้อที่2เพราะว่าเห็นไหมมันเป็นพันธะคู่ติดกับไฮดรอกไซด์เลยผิดนะครับตัวนี้นะครับมีไฮดรอกไซด์ทั้ง2หมู่ผิด
ข้อที่4มีไฮดรอกไซด์2หมู่ผิดนะครับตอนนี้ยืนตอบข้อที่1ข้อที่10นะครับไฮโดรคาร์บอนชนิด1มีสูตรเป็น C6H14 นะครับเมื่อนำไปทำปฏิกิริยาแทนที่ด้วยคลอรีนเพียง1อะตอมปรากฏว่าได้สาร C6H13Cl ซึ่งเป็นไอโซเมอร์กัน2ชนิดไฮโดรคาร์บอนดังกล่าวมีสูตรโครงสร้างเป็นแบบใดนะครับมีด้วยกัน4แบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นเฮกเซนแบบที่2เป็น2-3ไดเมทิลบิวเทนนะครับข้อที่3นะครับจะเป็นไอโซเฮกเซนและข้อที่4เป็นนีโอเฮกเซนถามว่าอันไหนนะที่เอาคลอรีนเข้าไปใส่ปุ๊บได้ไอโซเมอร์2แบบนะครับปฏิกิริยาการแทนที่คือเอาคลอรีนนั้นไปแทนที่ไฮโดรเจนจริงปะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าสารตั้งต้นของเรานั้นมีไฮโดรเจนที่ให้ถูกแทนที่ได้กี่แบบนะครับก็คือได้ไอโซเมอร์เท่านั้นแบบเลยมาดูข้อที่1นะครับถ้าเอาไฮโดรเอาไปแทนที่ไฮโดรเจนตำแหน่งนี้ปุ๊บเนาะมันก็คือแบบที่1เองนะซึ่งมันก็จะไปซ้ํากับตัวสุดท้ายอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นแบบที่1แล้วถ้าเอามาแทนที่ตรงนี้ก็เป็นแบบที่2นะครับไฮโดรเจนตัวนี้นะครับซึ่งมันจะไปซ้ํากับตัวท้ายและถ้าเอาไปแทนที่ไฮโดรเจนตรงนี้จะได้เป็นแบบที่3นะครับซึ่งจะไปทำไปซ้ำกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่1จะได้เป็น3แบบโจทย์เขาถามว่า2ชนิดข้อที่1จึงตอบไม่ได้ข้อที่2นะครับถ้าเลือกแทนที่ตัวนี้นะครับแบบที่1มันก็จะไปซ้ำกับตัวนี้นะครับไปซ้ำกับตัวนี้ไปซ้ำกับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นการเกาะกับคาร์บอนตัวสุดท้ายเห็นป่ะมันเป็นคาร์บอนตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เกาะกับตัวนึงตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เกาะกับตัวนึงตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายเกาะกับตัวนึงตัวนี้ตัวสุดท้ายเกาะตัวนึงจะเห็นว่าเป็นแบบเดียวกันคือแบบที่1ถ้าเอาไปแทนที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่2นะครับซึ่งมันจะไปซ้ำกับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับคาร์บอนมันถูกเกาะด้วยกัน3ตำแหน่งตัวนี้ก็ถูกเกาะด้วยกันสามตำแหน่งเหมือนกันเลยเห็นปะนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่แหละได้2แบบตอบข้อที่2คราวนี้มาดูข้อที่3นะครับข้อที่3ตัวนี้คือตำแหน่งที่1ถ้าเป็นตำแหน่งที่1มันก็จะซ้ำกับตัวนี้จริงปะเพราะมันเหมือนเป็นตำแหน่งสุดท้ายมันบิดไปมาได้นะครับก็จะได้อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่2อันนี้เป็นตำแหน่งที่34แล้วก็5ได้ตั้ง5แบบเนี่ยอันนี้มาดูอันที่4นะครับถ้าเลือกเกาะตำแหน่งนี้นะครับจะได้ตำแหน่งที่1ซึ่งจะไปซ้ำกับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตรงนี้เกาะไม่ได้แล้วเพราะว่าเต็ม4แขนแล้วถ้าไปเลือกเกาะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่2เลือกเกาะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่3แบบมี3ไอโซเมอร์นะครับตัวก็ถามว่าข้อใดมี2ไอโซเมอร์จึงตอบข้อที่2นะครับมีได้แค่2ไอโซเมอร์เพราะว่ามีไฮโดรเจนที่ให้เกาะได้แค่2แบบเท่านั้นเข้ามาแทนที่ได้2แบบนะครับข้อที่11นะครับสาร A มีสูตรโมเลกุลเป็น C8H14 พิจารณาสารประกอบต่อไปนี้ก็ไก่เป็นไซโคแอลเคนขอไข่เป็นไซโคแอลเคน2วงติดกันขอควายเป็นไซโคแอลคีนงูเป็นวงไซโคแอลเคนและวงไซโคแอลคีนติดกันจอจานนะครับเป็นสารประกอบแอลไคล์ชอชิงนะครับเป็นสารประกอบอโรมาติกสารเออาจเป็นสารประกอบใดได้บ้างข้อที่1ชอชิงเท่านั้นข้อที่2คือกอไก่งองูจอจานข้อที่3คือกอไก่ขอไข่จอจานและข้อที่4คือขอไข่ขอควายจอจานนะครับจากข้อนี้นะครับน้องก็มาพิจารณาว่าสาร A ที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C8H14 นั้นนะครับถ้ามันอิ่มตัวเป็นคาร์บอนแบบแอลเคนโซ่ตรงธรรมดานะครับมันต้องเป็นสูตร NCN H2N+2จริงป่ะเพราะฉะนั้นถ้า C เป็น8 H ต้องเป็นคูณ2เป็น16บวก2เป็น18จะเห็นว่าไฮโดรเจนหายไป4ตัวเห็นไหมจาก18ไป14นะไฮโดรเจนหายไป4นะครับ
าเอามาสร้างเป็นวงทำเป็นวงจะใช้ไฮโดรเจนไป2ตัวถ้าเอามาทำเป็นพันธะคู่นะครับจะใช้ไฮโดรเจน2ตัวถ้าพันธะ3จะใช้ไฮโดรเจน4ตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเป็นสูตร C8H14 ได้นะครับกรณีแรกคือต้องเป็นวง2วงจริงไหมถ้าวง2วงติดกันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไฮโดรเจนหายไป2ตัวเอ้ยขอโทษครับหายไป2ตัว2ตัวก็รวมกันหายไป4ตัวอันกรณีที่2นะครับคือวงอันหนึ่งคู่อันหนึ่งก็จะหายไป4ตัวกรณีที่3นะครับคู่2อันกรณีที่4คือเป็นพันธะ3ไม่มีกรณีอื่นแล้วนะครับมี4กรณีคือวง2วงวงแล้วก็มีพันธะคู่หรือเป็นพันธะคู่2อันแล้วก็เป็นพันธะ3มาพิจารณาทีละข้อนะครับไซโคแอลเคนไซโคแอลเคนคือวงเดียวจริงป่ะก็ไก่จึงผิดข้อไข่ไซโคแอลเคน2วงติดกันเนื่องจากมันเป็น2วงเท่ากับไฮโดรเจนหายไป4ตัวเพราะฉะนั้นขอไข่ถูกไซโคแอลคีนคือเป็นวงแล้วก็มีพันธะคู่จริงไหมเพราะเป็นแอลคีนเพราะฉะนั้นข้อควายถูกวงของไซโคแอลเคนและวงของไซโคแอลคีนติดกันไซโคแอลเคนก็คือมีวงไซโคแอลคีนนะครับมีวงแล้วก็พันธะคู่จะเห็นว่าไฮโดรเจนต้องหายไป6ไม่ใช่หายไป4จริงปะงองูจริงผิดจอจานสารประกอบแอลไคล์คือพันธะ3ได้ปะได้งองูสารประกอบอโรมาติกไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ขอควายและจอจานช้อยข้อที่4นั่นเองนะครับวิธีการทำของข้อนี้นะคือต้องหาก่อนว่าถ้ามันแบบเป็นอิ่มตัวมันควรจะเป็นยังไงนะครับคือต้องเป็น CN H2N บวก2นี่ป่ะคือ C6H18 ขอโทษครับ C6H18 นะครับเท่ากับว่าไฮโดรเจนหายไป4ตัวถ้ามันเอามาสร้างเป็นวงใช้ไฮโดรเจน2ตัวเอามาสร้างเป็นพันธะคู่ใช้ไฮโดรเจน2ตัวเอามาสร้างพันธะ3ใช้ไฮโดรเจน4ตัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นวง2วงวงแล้วมีพันธะคู่พันธะคู่2อันแล้วก็พันธะ3นะครับซึ่งจึงตอบช้อยข้อขอไข่ขอควายจอจานคือข้อที่4นั่นเอง